พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดงานมอบรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี2559และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กของสำนักงานอัยการสูงสุดวันนี้เวลา 14:28 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังอาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานมอบรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี2559และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กของสำนักงานอัยการสูงสุดจัดโดยสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อสานต่อแนวพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555ซึ่งในปี2559มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างพนักงานอัยการกับบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมผู้นำชุมชนและสหวิชาชีพในรูปแบบของอัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กอันเป็นการสอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันในรูปแบบประสานเครือข่ายให้เกิดการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กรวมถึงบุคคลในครอบครัวจากปัญหาความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กครอบครัวและชุมชนและนิทรรศการการดำเนินโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปี2559ที่ได้รับรางวัลซึ่งสำนักงานอัยการภาค6ทีมจังหวัดพิษณุโลกได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักงานอัยการภาค4ทีมจังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และสำนักงานอัยการภาค2ทีมจังหวัดระยองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2